ในเดือนหน้านี้นะคะญี่ปุ่นค่ะจะส่งเรือดำน้ำไปยังที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะและคนเขาก็จับตามองดูว่าการส่งเรือดำน้ำของญี่ปุ่นไปในฟิลิปปินส์ในครั้งนี้จะเป็นการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่าหรือว่าเตรียมไว้เพื่อต่อกรอะไรกับจีนหรือเปล่าในประเด็นนี้ค่ะคุณกวีคะมันจะมีตื้นลึกหนาบางอะไรยังไงคะกับการส่งเรือดำน้ำมาในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยส่งเรือดำน้ำนะครับออกนอกหน้าน้ำนะครับการที่แสดงตัวแบบนี้ต้องการแสดงสัญญาณุภาพของเรือดำน้ำญี่ปุ่นนะครับว่ามีขีดความสามารถในระดับไหนนะครับแล้วการที่ส่งไปฟิลิปปินส์นี่ก็ชัดเจนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรตัวจริงนะครับของญี่ปุ่นเพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับจีนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นนี่ดีมากๆนะครับประเด็นที่สองเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเรือดำน้ำญี่ปุ่นเนี่ยมีเครื่องมือที่สามารถติดตามอาวุธใต้น้ำนะครับแล้วก็แอบฟังได้ดีที่สุดของโลกเลยนะครับแม้กระทั่งของสหรัฐยังสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็พิจารณานะครับก่อนที่จะมีข่าวว่าจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะครับว่าจะพิจารณาซื้อเรือดำน้ำจากญี่ปุ่นแต่ราคามันค่อนข้างแพงถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการดักฟังนะครับที่ดีเลิศเขาบอกว่าการส่งเรือดำน้ำไปในครั้งนี้เนี่ยนะคะคือมันเป็นอย่างที่คุณกวีบอกไปมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับญี่ปุ่นจะเอาเรือดำน้ำประเทศตัวเองออกไปนอกประเทศอันนี้มันยังสะท้อนถึงเรื่องของการแผ่อิทธิพลมาเพื่อให้จีนเห็นศักยภาพของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนแน่นอนที่สุดเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างต้องแสดงแสนยานุภาพทางด้านทหารแล้วก็ช่วยเหลือประเทศที่คิดว่าจะมาเป็นฝ่ายตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยพยายามดึงสหรัฐเข้ามาแล้วก็ดึงญี่ปุ่นเข้ามานะครับแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศอื่นๆด้วยที่เป็นคู่กรณีอย่างเช่นเวียดนามรวมทั้งประเทศมาเลเซียว่าญี่ปุ่นเนี่ยควรจะเป็นคู่คิดแล้วก็เป็นพันธมิตรนะครับถึงแม้ไม่ใช่ว่าจะเป็นพันธมิตรแบบไทยสหรัฐแต่หมายความว่าเป็นพันธมิตรในการความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางทะเลมากขึ้นครับคือในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีการส่งเรือดำน้ำไปยังฟิลิปปินส์แล้วนะคะก็ยังมีการส่งเรือพิฆาตสองลำที่จะเดินทางต่อไปเพื่อเทียบท่าที่อ่าวกำแรงในเวียดนามนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเยือนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยไปทั้งฟิลิปปินส์ไปทั้งเวียดนามสองประเทศนี้มีข้อพิพาทกับทะเลจีนใต้ใช่ผมไม่แปลกใจครับอันนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนไม่รู้ก็คือว่าคัมรันเบย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่จอดเรือรบของสหภาพโซเวียตเก่าแล้วก็ผมก็เพิ่งไปเวียดนามอาทิตย์ที่แล้วบังเอิญคัมรันเนี่ยเพิ่งเปิดเขาญี่ปุ่นก็อยากจะเป็นประเทศแรกเนี่ยเข้าไปเยือนนะครับแต่หลายคนก็ไม่รู้อีกว่าไอ้ที่เปิดเนี่ยครึ่งนึงเป็นของทหารอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นพาณิชย์ฉะนั้นการที่ให้ญี่ปุ่นเข้ามาก่อนนี่นะครับก็เป็นการแสดงนัยยะที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นเนี่ยดีขึ้นเรื่อยสุดท้ายค่ะเราต้องจับตาอะไรสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามและฟิลิปปินส์บ้างคะก็คือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางทะเลจะสูงขึ้นนะครับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็การวางกรอบในความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับกรณีพิพาทเนี่ยก็จะมีการประสานงานมากขึ้นครับ